โอเคครับปันพี่บอกว่าพี่จะทำวิดีโอส่งเรื่องเลขให้นะฮะข้อที่น้องผิดเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็มันไม่เยอะนะฮะแต่โอเคเราเริ่มจากข้อที่15ก่อน Number 15เขาบอกว่า A school choir consists ก็คือวงร้องประสานเสียงนะครับ of one row ก็คือมีแถวเดียวนะครับของคนร้องและ half of which are boys ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ชายเนาะเด็กผู้ชายครึ่งหนึ่งเป็น half the girl เด็กผู้หญิงอะไรที่ true ใช่ไหมอันนี้มันเป็นโจทย์ลอจิกโจทย์ลอจิกเนี่ยที่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าข้อที่15เนี่ย C นะครับ if the last two are girls นะครับผม there are at least two adjacent boys ก็คือในที่นี้ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ชายครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงถ้าสองแถวในแถวน่ะสองคนเนี่ยเป็นผู้หญิงสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกที่อยู่ข้างๆผู้หญิงเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ชายสองคนอันนี้มันเป็น deductive reasoning คือเราต้องใช้ตรรกะไล่นิดนึงเพราะว่ามันไม่มีกฎอย่างแรกเลยนะครับมันไม่มีกฎในการที่จะวางผู้ชายผู้หญิงในโจทย์นี้ทำความเข้าใจก่อนไม่มีกฎถ้าไม่มีกฎปุ๊บเนี่ยไม่มีกฎมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น first กับ last person เราค่า A ได้เลยแล้วในทางเดียวกันกับข้อ A ก็คือข้อ B เหมือนกันว่า there are two girls next to each other พวกนี้ถือว่าเป็นกฎฮะคือถ้าเกิดโจทย์ไม่ได้ให้กฎมาโจทย์แค่บอกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายครึ่งนึงเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ย position ไม่เกี่ยวแล้วตรงเนี้ย first and the last นะครับตรงนี้ถือว่ามันผิดวิธีที่นั่นแล้วถ้านะครับ D if there are two adjacent boy if there are two adjacent boy there are also two adjacent girls ข้อ D เนี่ยถ้ามันมีเด็กนะครับนึกภาพนิดหนึ่งถ้ามันมีเด็กผู้หญิงนะครับผมที่ทั้งสองด้านเห็นปะ if there are two adjacent boy and there also two adjacent girl เนี่ยตรงเนี้ยถ้ากดข้อเนี้ยข้อดีจะผิดตรงที่ว่ามันไม่ได้บอกท้ายหรือหัวหรือท้ายแค่ๆบอกว่านี่นะติดกัน adjacent boy กับ two adjacent girl ปุ๊บข้อดีนี้จะผิดทันทีถ้ามันมีเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเนี่ยอยู่ที่หัวแถวหรือท้ายแถวเข้าใจไหมอันนี้เขาพูดถึงหัวแถวกับท้ายแถวถ้าข้อดีจะผิดทันทีตรงที่ว่ากฎเนี่ยที่เขาให้มาเด็กผู้ชายสองคนเข้าใจมาเดี๋ยวพี่ทำมือจะได้เก็ตไม่ได้บอกว่าหัวหรือท้ายแต่เขาบอกว่ามีผู้ชายสองตรงนี้ผู้หญิงสองมันจะผิดทันทีถ้ามันมีผู้ชายอยู่ที่ต้นกับผู้ชายอยู่ที่ท้ายเพราะโจทย์เขาสั่งมาว่าต้อง half เนี่ยครึ่งเป็นผู้หญิงครึ่งกับเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นวิธีที่จะจัดการก็คือข้อ C ก็คือถ้าในแถวเนี่ยท้ายสุดคือผู้หญิงเข้าใจไหมท้ายสุดคือผู้หญิงติดอยู่กับผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้ชายคราวนี้ผ่านแล้วครึ่งครึ่งและในทางเดียวกันถ้าเกิดบอกว่าโจทย์ทำเป็น if the last two are boys and there are at least two adjacent girl ก็ผ่านเพียงแต่ว่าข้อดีเนี่ยมันไม่ได้มีตรงนี้ครับ last เป็นตัวยันไว้เพราะว่าโจทย์ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเราบอกอยู่ตรงไหนก็ได้สีเนี่ยสีดำเป็นผู้หญิงสีแดงเอ้ยค่ะแป๊บนึงสีแดงสีดำเป็นผู้หญิงสมมุติสีดำเป็นผู้หญิงสีแดงเป็นผู้ชายข้อดีจะผิดทันทีถ้าเกิดว่าเฮ้ยเช็ดมีผู้หญิงอยู่ตรงนี้เห็นป่ะเกินครึ่งละหรือว่ามีผู้ชายอยู่ตรงนี้เก็ตมั้ยมันโจทย์มันง่ายมากเลยเว้ยคือมันเป็นโจทย์ลอจิกแล้วที่ข้อ C มันถูกอย่างเดียวก็เพราะว่ามันกักไว้เลยว่าท้ายเนี่ยถ้า2ที่อยู่ข้างๆก็2เพราะยังไงอย่างนี้มันมีแค่นั้นแล้วมันเป็นแถวเดียวโอเคมั้ยแล้วข้อ A ผิดเพราะเนี่ย first person กับ last person เนี่ยมั่วมาละค่าได้ two girls next to each other ก็เป็นกฎอีกเป็นการวางเขาไม่ได้วางฮะโอเคมั้ยโอเค15น่าจะเสร็จแล้วคราวนี้มา17กันพอ17นี่นะโอเคตรงนี้17ตรงนี้โจทย์ให้มานะครับโจทย์ให้มา
เดี๋ยวพี่อยู่คนละจอโจทย์ให้มาคือ5/4ใช่ไหม5/4คำตอบหรือว่า1.25ตรงนี้เราดูเขาบอกว่า the number of line นะ equally spaced โอเคตรงนี้นะครับ as shown เขาอยากจะรู้ value ของ a ก็คือนี้ลบ 2b ตรงนี้วิธีดูนะครับเราก็ต้องดูก่อนหาค่า space ของมันก่อนเนื่องจากว่า line มัน equally space เนี่ย0เนี่ยเห็นไหม0เนี่ยถึง1เนี่ย0ถึง1ในแต่ละ space ในที่นี้เราแต่ละ lot เนี่ยแต่ละ lot เนี่ยนะครับมันมีค่าเป็น2/8โอเคไหมแต่ละบล็อกเนี่ยมีค่าเนี่ยบล็อกเนี่ยมีค่า2/8เพราะฉะนั้นเรารู้ได้เลยว่าจาก point A เนี่ยนะครับโอ้ยยุงโทษทีเนื่องจากแต่ละบล็อกเนี่ยคือ2/8เพราะฉะนั้น A เนี่ยนะครับในบล็อกเนี่ยคือ2/8 distance ระหว่าง A กับ B เนี่ยนะฮะมันก็เลยเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมเป็น6/8โอเคไหม6/8นะครับบล็อกนี้2/8 A ถึง B คือ6/8เพราะฉะนั้นเราก็เอาสมการมาทำเลยฮะในที่นี้ก็คือเขาให้เรามาตรงนี้ใช่ไหม A ลบ2 B ใช่ป่ะเปลี่ยนสีดำจะได้เก็ตเอาสมการนี้มาตั้งคุณก็จะได้2/8นะครับผมลบ2ก็คือไอ้ค่า2เนี่ยแล้วก็จัดการกับ B ก็คือคูณ6/8นะครับผมก็จะได้นะครับ10นะครับผม/8นะฮะเท่ากับลบ5/4โอเคลบ5/4มันก็คือตรงนี้แต่เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ามันมีไซน์เป็น absolute ตรงนี้อยู่เห็นป่ะเป็นไซน์เนี่ยเป็น absolute อยู่เราก็เอาอินไอตัวติดลบออกมันก็เลยเป็น5/4ไงน้องเพราะว่าสูตรที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยมันคือการเอา a ลบ 2b มาแต่เนี่ยเขาให้ค่า absolute มาพอเราทำแก้สมการเสร็จมันเป็นลบ5/4ค่าของ absolute ตรงนี้ออกมาเราตัดไอตัวขั้วลบออกมันก็เลยเป็น5/4ไม่ยากนะครับตรงนี้เข้าใจแต่พี่คิดว่าน้องน่าจะผิดตรงที่ว่าเราไม่รู้จะดึงบล็อกยังไงหรือเปล่าใช่ไหมโอเค alright เสร็จข้อที่17คราวนี้ไปข้อ20เลยโอเคเดี๋ยวลบออกก่อน number 20 20ในที่นี้ตอบ8นะเขาบอก what is the 100 digits in a number เอ้าตกคำศัพท์แน่ๆเลยอ่ะคืออย่างนี้100 digits ก็คือนี้ไงปาน8อ่ะคืออย่างนี้มาอาจจะลืมเดี๋ยวพี่ทำให้ไอ้เจ้าตัว100เนี่ยนะครับ100มันคือเบอร์8เพราะว่ามันอยู่ในตัวส่วนของไอ้ที่มันจะเป็นถึง100ไงจุดทศนิยมเนี่ยเดี๋ยวพี่คือมันต้องท่องศัพท์ว่ะเรื่องเนี้ยดูนะอย่างเช่นเลขนี้ให้มาใช่ไหมครับตามนี้เลยฮะ thousands digit ก็คือ1ก็คือไอ้ตัวเลขร้อยเขาจะเรียก thousands hundreds ก็คือ2นะครับ unit หน่วยเห็นไหมนะครับหน่วยก็คือ3แล้ว tens digit ก็คือ9 hundred เนี่ยก็คือข้อ b เข้าใจไหมไอ้ก็คือ8พูดผิดไม่ใช่ b โทษที8แล้วก็ thousand เนี่ย digit ก็คือ7อันนี้ต้องจำอย่างเดียวนะครับแต่คงไม่ออกมั้งมันง่ายเกินไปหรือเปล่าครับแต่ก็มีสิทธิ์นะ SAT มันก็ควรภาษานี้เหมือนกันโอเคเข้าใจละเรื่องคำศัพท์ต่อไปเราไป calculator กันnumber 12ไม่น่ายากนะ number 12เขาบอกว่าgraph above show breakdown ของ average number of hours ใช่ไหมครับในที่นี้โอเค breakdown hours
ของ TV Watch per day เนี่ยถ้ามันมีพันคนเซอร์เวย์แล้วบัตร160เนี่ยมีพันคนจะตอบไหมแค่160และค่า x เนี่ยเป็น number ของจำนวน hour ที่ใช้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยถามว่า how many respondents เนี่ยคนตอบกลับมาเนี่ยคนตอบกลับมาเนี่ยจากไอ้เจ้าตัวเนี่ย160เนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยที่ดูทีวีมากกว่า3ชั่วโมงต่อวันโอเคไหมก็ไม่ยากแล้วนี่ครับมันเป็นลักษณะ watching TV more than 3 hours เนี่ยนะครับมันจะมี2บล็อกไม่ใช่เหรอนะครับในที่นี้จะมีบล็อก 14% เห็นไหมนี่ไงพวกนี้ไงเนี่ยสองบล็อกเนี่ยเดี๋ยวพี่วาดเลยเนี่ยบล็อกนี้กับบล็อกนี้เห็นปะเนี่ย14กับ15%เรารู้ว่าไอ้สองบล็อกเนี่ยค่าของมันคือ29%โอเคไหม29%ค่าตรงนี้29%นะครับ total respondent เท่าไหร่อ่ะก็ไม่เห็นยากเลยมันคือเขาบอกมาแล้วว่าจาก1,000คนนี้ตอบกลับมา160แล้วก็มาลบก่อนเพื่อให้ได้840คน840นี้น้องเขาเอามาคูณกับเปอร์เซ็นต์ฮะเข้าใจไหมครับคูณกับเนี่ยจุด29นี่แหละนะครับคูณกับจุด29ปุ๊บคุณก็จะได้ค่ามาแล้วว่า249 people โอเคไหมเนี่ย249เอ้ย243พูดถึงโอ้ยตายละโทษที243 243นะครับ243 people ก็คือข้อ C เป็นคำตอบเทคนิคในตรงนี้นะครับดูเขาบอกว่ากราฟเบรกดาวน์ในที่นี้1,000คนเซอร์เวย์เนี่ยบัตร160เนี่ยอ๋อโทษทีตายละพี่บอกโทษ160ในที่นี้อย่างนี้เว้ยมันไม่ได้ตอบเออใช่บัตร160มันถึงได้เอามาลบไงเออใช่ละถูกต้อง1,000คนตอบมา160ไม่ตอบแล้วก็ถามว่าค่า x ในที่นี้นะครับจำนวนเนี่ย 3% เนี่ยไอ้เนี่ยได้จำนวนเนี่ยสะเกิน3ชั่วโมงก็คือ4 4ก็คือ15กับ14เป็น29โอเคมั้ย29มาตรงนี้ปุ๊บชึบก็เลยต้องมาตั้งเป็นสูตรนี้ไป1,000ไอ้ที่ไม่ได้ตอบไงไม่ได้ตอบ160เราก็รู้ว่ามี180 840คนตอบ840มาคูณกับ 29% เพื่อให้ได้จำนวนว่า243คนนี้ดูทีวีเกินกว่า3ชั่วโมงโจทย์นี้ก็ไม่ยากซะทีเดียวนะน้องโอเคมั้ยโอเคอ๋อโจทย์มันจะยาวเลยนี่คือสูตรนะครับ In our solar system เนี่ย take เนี่ย earth เนี่ย365 day ก็คือ earth year เนี่ยก็คือ315วันโคจรใช่ไหม orbital period planet เนี่ยก็คือ period ที่ดาวเคราะห์มันเคลื่อนเนี่ยกับ distance from the sun เนี่ยเขาก็เลยให้ Kepler ลอมา square ของ orbital period นะครับผมก็เนี่ย orbital periodมันเป็นอัตราส่วนกับคีของ average ก็คือเนี่ยเป็นสูตรโจทย์ตรงนี้มันให้เป็นสูตรมาก็คือ orbital period ยกกำลัง2หารด้วย distance of planet เนี่ยก็จะได้เป็นค่า constant ของ Kepler มาตรงนี้เขาเราต้องเอาสูตรเนี่ยมาใช้กับข้อที่14 Jupiter เป็น largest planet โอเคแล้วเป็น fifth planet from the sun ถ้า Jupiter เนี่ย 5.2 time เนี่ยถ้ามันไกลเนี่ยนะครับ 5.2 เท่ามากกว่าโลกอะไกลเขาก็เลยอยากจะถามค่า orbital period ของ Earth year เป็นอะไรก็วิธีคิดนะครับก็คุณก็ต้องเอาอย่างนี้เป็นอัตราส่วนมาฮะก็คือเอา Jupiter นะครับ Jupiter period เนี่ย Jupiter P เนี่ยนะครับผมแล้วก็ยกกำลัง2ไปนะฮะยกกำลัง2แล้วก็ตรงนี้น้องจะต้องเอามาหารนะครับมาหารกับอะไรใช่ไหมก็มาหารกับค่าของโลกสิครับก็คือ earth นะฮะ earth นะฮะ p นะครับผมยกกำลัง2อีกเหมือนกันเห็นมั้ยทำเป็น proportion ตามนั้นนะครับเนี่ยคือค่าแทนเนี่ยสมมุติว่าเนี่ย planet ใช่มั้ยก็คือเอานี่มาทำเป็น proportion ก่อนแล้วน้องก็เท่ากับทำเป็นนะครับเป็นเนี่ยเดี๋ยวเราต้อง cross multiply ก็คือ Jupiter ในที่นี้
มัน5.2เลยจริงไม่จริง5.2ในที่นี้เราก็เอามาเป็น5.2เลย5.2นะครับคูณกับ Earth distance by Earth d นะครับผมแล้วก็ยกกำลัง3ฮะโอเคมั้ย cube d นะครับ cube d ก็คือมาจากเนี่ยแล้วครับแล้วก็ค่อยเป็นเนี่ยเราทำเพราะเดี๋ยวเราจะ cross multiply ต่อไปก็ทำด้วยโลกเลยเห็นไหมก็เป็นโลกก็คือเป็น earth distance ไป earth d earth d นะฮะในที่นี้ยกกำลัง3โอเคมั้ยพอได้ค่าตรงนี้มาปุ๊บคุณก็จะ end up มานะครับเป็นเนี่ยเราก็ cross multiply มาเนี่ยจัดการชุบชุบตามสูตรเลยเราก็จะ end up มาว่าเป็น Jupiter's period ในที่นี้นะครับ Jupiter's period ในที่นี้เท่ากับมันก็จะติดรูทอยู่แล้วนะครับก็ติดรูท140.6ซึ่งถ้าเกิดใช้เครื่องคิดเลขเคาะออกมาใช่ไหมฮะใช้เครื่องคิดเลขเคาะออกมาน้องก็จะได้11.86ก็คือข้อ4ปัดเลขขึ้นมันต้องปัดขึ้นอยู่แล้ว11.9โอเคAlright ต่อไปข้อไหนต่อข้อที่30เลยใช่ไหม30ถ้าเกิดว่า n เป็น remainder สามสิบเขาบอกว่าถ้า n เนี่ยเป็นค่าเหลือของ2ถ้าโดนหารด้วย3 4 5 6แล้ว n ในที่นี้เดี๋ยวขีดนิดนึงเป็นเลข3ดิจิต largest possible number ของ n คืออะไรใช่ไหมคุณก็เอาไอ้นี่มาเลยทริคในที่นี้นะครับคือ LCM least common denominator เนี่ยเอา LCM มาทำยังไงใช่ป่ะก็คือ LCM ของเนี่ย3 4 5 6มันก็ได้360เอามาคูณกันเอาว่าง่ายๆเถอะนะใช่แล้วเนื่องจาก multiple ของ360ถ้า3 multiple ของ360คืออะไรใช่ไหมก็คือเบิ้ล2เลยครับก็คือเอา360 multiple มาคูณเนี่ยมันคือ multiply 2มาคุณก็จะได้720ยังไม่เสร็จคนหลายคนจะกระโดดเข้าหาข้อ4เลยซึ่งไม่ถูกเขาบอกว่า largest possible number ในที่นี้คืออะไรเมื่อมีข้อ2เหลืออยู่นี่แหละคือคีย์ต้องมาเดียวกับไอ้นี่มันก็เลยกลายเป็น360ที่เป็น LCM จากตรงนี้คูณ2โอเคแล้วต้องบวกกับอีก2ครับเพราะ remainder 2ไงคำตอบถึงได้เป็นข้อดีครับ720ระวังนะฮะตรงเนี้ยกับดักอยู่แต่พี่ว่าปันน่าจะเข้าใจแล้วล่ะเพราะว่าเขาบอกว่าอะไร largest possible number ของ n n มีค่าเหลือ2ขอย้ำเก็ตเนาะโอเค number 31โอ้วุ่นวายนิดนึงถามหาแอเรียของไอ้นี่ใช่ไหมโอเคไอ้เนี่ย AB มีค่า 3x ลบ4กับ x อ่ะเราก็รู้อ่ะโอเคแล้วไอ้นี่ก็คือ x บวก1กับ0มันให้ค่า xy เรามาอย่างนี้ใช่ป่ะการหา area ของไอ้ AB ไอ้เนี่ย AO ไอ้ OABC สี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็คือ base time height โอเคเราก็ต้องจัดการอย่างนี้ก่อน base time height นะครับ base time height ในที่นี้ก็เอาสมการมาจัดการก่อนคุณก็จะได้ x บวก1นะฮะแล้วก็จะต้องคูณกับค่า x อีกทีหนึ่งนะฮะแล้ว
ตรงนี้เขาบอกค่ามาแล้วนี่เราก็ทำกัดเลยเดี๋ยวพี่ทำเป็นดอกจันไว้เดี๋ยวจะไม่เหมือนใช่นี่คือคูณแล้วในที่นี้ก็เท่ากับ42แล้วเราก็ค่อยมาทำเป็นสมการแบบไอ้นั่นแหละยกกำลัง2เพราะยังไงก็ต้องมาแฟกเตอร์อยู่แล้วมันต้องแฟกเตอร์ออกไงเราก็จะ end up equation ในลักษณะของนี่เลยครับเดี๋ยวพี่วาดดีกว่าเขียนในเร็วๆนะน้องก็จะได้ x square นะครับผมบวกค่า x แล้วก็ลบ42โอ้ยแฟกเตอร์ง่ายง่ายโหกเลยเท่ากับ0เรารู้เลยว่าอันนึงแม่งต้องเป็นบวกอันนึงต้องเป็นลบมันก็จะออกมาเป็น x บวก7แล้วอีกอันนึงก็ต้องเป็น x ลบ6แฟกเตอร์ง่ายครับแฟกเตอร์ง่ายเท่ากับ0เห็นปะพอคิดออกมาปุ๊บค่า x ในที่นี้มันต้องเป็นค่า positive อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยต้องเป็น6เข้าใจไหมค่า x เนี่ยต้องเป็นค่า positive เพราะมันอยู่เรารู้ได้ไงค่า x เป็น positive อ้าวเชื่อมันอยู่ในแกนบวก positive นี่เข้าใจป่ะมันอยู่ในแกน positive โอเคนะครับปันปันโอเคแหละเราค่อนข้างทำเลขได้แต่พี่ว่าเรารีบนิดนึงเพราะผิดพวกนี้มันผิด simple mistake นะเพราะเลขยากๆกว่านี้นี่มันแบบมันวุ่นวายกว่านี้เยอะน้องก็พี่ขออวยพรให้น้องโชคดีนะครับอยากมีเวลาดูให้เยอะกว่านี้แต่แบบพี่มีแบบอย่างไอ้พวกที่มันซวยนิดนึงอย่างไอ้เฟรมอย่างไอ้พวกไม่ตั้งใจเนาะเราเก่งเราก็พี่ก็พุชให้เต็มที่แต่พี่ก็ต้องพุชไอ้พวกที่ไม่เก่งให้มันรอดด้วยก็โชคดีนะฮะแล้วก็พี่ก็ดูให้สุดๆถ้าจะให้ดูในเรื่องอินเทอร์วิวเรื่องอะไรก็บอกแล้วกันเพราะพี่ก็สอนให้เพชรไปพี่ก็พอรู้แล้วว่า BBA ธรรมศาสตร์เขาต้องการอะไรแล้วก็โอเคจุฬาเดี๋ยวรอดูคะแนนก่อนแล้วกันโชคดีนะครับน้องสอบให้เก่งๆโอเคนะครับเราเจอกันสวัสดีครับ